ในต่อวิดีโอนี้มันจะพาไปซ้ายแล้วฮะยิงเดินติดบล็อกหลุดถึงผู้รักษาประตูเลยครับผู้ดีมาบล็อกไหลมาด้านซ้ายครับอยู่ที่ไหนครับพากระชากขึ้นไปครับไปเหยียบแหวกเข้าตรงกลางครับจากด้านของแป๊บครับเคลียร์ทิ้งจากดาวิลูกคู่ครับของตลาดน้อยถูกครับกระชากไปเองครับแล้วมาปีกลูกนี้เสือทางด้านของตัวปีกแคบไม่ได้ครับทำเร็วครับทางด้านของตลาดน้อยต้องบอกว่าใช้จังหวะในการจบสกอร์ด้วยมีโอกาสได้รีบยิงกันนะทางด้านของตลาดน้อยครับจ่ายมาด้านซ้ายครับเซนบอยครับตัดไหลมาทางกลางครับที่พี่เก้ต่อตามไปคือตัวสองเกมอีกคนนึงครับทางด้านของเซนบอยครับประสบการณ์สูงครับทางด้านของเก้จ่ายมาให้แบงค์ครับแบงค์จัดเข้าด้านในครับแบงค์จบมาด้านซ้ายครับทางด้านของตั้มอยากเก็บได้ครับพยายามจะเกี่ยวบอลเล่นฮะทางด้านของเบี้ยวบังไปลุกขึ้นฮะฉุดเร็วขนาดเต้ขึ้นมาให้ตู้จับพลิกลูกนี้ครับตู้ใช้ความเร็วจ่ายมาตรงกลางเอาลูกนี้ครับแล้วก็ไปดูดไทยครับหลุดออกไปเองครับลูกสุดคู่ครับถ้าจะจิบตัวนี้มีโอกาสเป็นประตูเลยครับทางด้านของตลาดน้อยเล่นเลยสั้นๆขึ้นมาครับเก๋ไหลมาด้านซ้ายครับขีดตั้มฮะตั้งกันไปเก๋ไหลขึ้นมาครับแล้วพับขึ้นมาสอนแล้วบอยเอาจ่ายลูกนี้เสียแล้วน้องโต้ครับทางด้านของตีครับบอกว่าตั้มมีไว้ได้ครับแหมโอ้ตัดสินบอลเป็นการตั้มบอลเสียผมเข้าไปแล้วได้เป็นลูกตาแล้วครับของเสียบอยครับทางด้านของตีครับลุงจริงเลยฮะเอาน้ำให้เพื่อนได้ข้างสนามฮะดูเพื่อนหน่อยครับเขาไปดูเพื่อนได้เลยครับตอนนี้ดิ้นขนาดนี้น่าจะขาหักเลยครับอันนี้เจ็บจริงใช่ไหมฮะที่มันเจ็บจริงครับเจ็บจริงครับอ๋อฮะแต่ไม่ได้อาการแบบนี้บางคนครับตอนหลังก็คอเท้าแตกได้ครับแต่ถ้าเกิดแบบโดนหนักจริงจริงครับจังหวะเดียวมันอาจจะแบบว่าบอลด้วยกันทั้งคู่ครับเอาให้ตัวเดี๋ยวดูอาการแน่ๆเลยดีกว่าครับใช่ครับยังไงก็ต้องขอเลี้ยงดับครับเรื่องของสนับแข้งฮะนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าเป็นบังคับครับให้มีกับทุกคนแล้วครับถูกเท้ายาวแล้วก็เจอสนับแข้งครับจังหวะแบบนี้นะครับจังหวะถ้าจะกระทั่งแบบนี้บังคับตัดให้เบาได้ครับน้ำดื่มสิ่งนี้นอกจากน้ำดื่มอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมันเป็นน้ำรักษาอาการได้ด้วยครับโดนน้ำลาดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายครับต้องพายากบนะฮะเอาตามลาดเลยนะฮะสองน้ำดื่มจริงฮะจะดูอาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้จะไหวหรือเปล่าครับทางด้านของเจ้าปีครับอาการแบบนี้ต้องดูครับเพราะว่าตำแหน่งที่เจ็บเนี่ยเป็นผู้สาประตูด้วยครับเพราะฉะนั้นใช้อาการให้แน่ๆเลยดีกว่าครับใช่ครับผู้สาประตูเจ็บนี่ยังไงเกมก็ต้องหยุดแน่นอนแล้วฮะผมว่าถ้าเล่นลงไปก็มีผู้สาประตูก็ยิงกันได้เลยดูครับน่าจะเจ็บหนักเลยครับทั้งสองปีฮะต้องหิ้วปีกออกมาเลยครับทางด้านของปีโอ้เป็นจังหวะ50-50ครับติดตามตัดบอลนะครับดูกระติกก็ให้ฟาวไปแล้วครับตอนนี้ผู้สาประตูเนี่ยตัวจริงเนี่ยเจ็บแล้วตอนนี้ต้องให้ผู้สาประตูตัวสำรองเดี๋ยวจะไปออกที่ใครครับก็ต้องฉลาดแล้วครับแม่ฉลาดใครชนะไม่เกิดครับใช่ครับบางทีในจัง
ว่าวิกฤตฮะทีมเก็บโอกาสได้ครับสถานการณ์ข้ามยืนก็หลุดนะฮะนั่นแหละครับเจ้าของสโมสรฮะเป็นผู้ใหญ่ของทีมจริงๆครับคนนี้ทางด้านของบอยครับแหมต้องบอกว่านอกจากจะมีเพื่อนเยอะแล้วครับก็ยังเป็นผู้รักษาประตูตำเป็นแล้วนอกจากจะเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วตำแหน่งสุดท้ายที่ได้เล่นเนี่ยคือทางสนามคือน้ำครับนอกจากมิดฟิลด์แล้วเนี่ยดิฟเฟนซ์เนี่ยก็ได้ครับวอเตอร์บอยก็ได้ครับใช่ครับตัวผมว่าผมเล่นได้ทุกตำแหน่งครับยกเว้นอย่างเดียวเล่นดีแล้วครับครับกลับมาสู่เกมกันใหม่ครับจากสู่ประตูของเพชรไว้ครับเตยดีกับบาดเจ็บฮะจากเด็กถือน้ำครับสู่ผู้สาวตัวครับเป็นบอลของเพื่อนไปครับค่อยๆเซตหาช่องจ่อครับตรงกลางคนนี้ก็พีเก้ฮะจ่ายให้บาสถ้าดูตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าแย่ลงแล้วทางด้านเพื่อนบอยครับผู้สาวตัวเนี่ยไม่มีแถมสกอร์ตอนนี้ตามหลังอยู่จริงๆด้วยครับ3-2ครับพาไปเองครับลูกนี้ก็โดนทองฟ้าก็จับประตูประตูกลางสนามฮะสุดที่คิดของตลับน้อยแต่บอกว่าน้ำดื่มสิงที่ไม่สักกินแล้วฮะทางด้านของบีครับลาดยังไงก็ไม่หายนะส่งตัวทางด้านพักแล้วฮะไม่สามารถจะเยียวยารักษาการได้ครับเป็นบอลของเพื่อนบาครับแดงไหลมาเสาคือมาตั้งที่แดงอีกทีฮะต้องมีการปรับตำแหน่งครับแดงต้องลงไปยืนเป็นแบ็คขวาแล้วฮะบอลครับเพื่อนบาจะให้ทางด้านของตั้มครับก็เก็บลงไม่ได้ครับบอลมันแรงเกินไปขวาตรงส่งเข้าไปลูกกลางแล้วหน้าประตูเร็วเดียวโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยอัดไว้ได้ประตูขึ้นนำประตูที่4เป็น4-2ครับโอ้โหจังหวะหลุดไปทางด้านขวาตกมาตรงกลางแล้วแหมโล่จริงๆครับตรงเสา2เอาสถานการณ์ตอนนี้ครับต่อกลายเป็นครับเพื่อนบอยจะตามหลังครับป๋ายิงไปลูกนี้ยังติดเสียครับเราแย่ไปจากเท้าได้เลยนะนักเก่ายิงลูกนี้ติดหมอครับแต่ลูกใส่มูครับเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ข้างสนามจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวยังไงก็ให้เชื่อมมาก่อนครับถึงจะลงไปได้ครับบอลอยู่ทางด้านแบงค์ครับโตโย่ครับลูกนี้โดนสกิดออกด้านข้างครับแล้วได้ไปลูกทุ่มเก๋าง้างจริงลูกนี้โอ้โหสาวตัวนี้ยังเซฟได้เฉยเลยครับโอ้โหครับยิ่งหนักจริงๆนะครับของเก๋าครับได้ไปลูกเตะดูครับครับขวาครับเซฟไปเซฟมาลูกนี้เดี๋ยวดูนะฮะความเร็วขึ้นมาจะพลิกไม่ผ่านเพราะว่าทั้งคู่เดี๋ยวโดนตัดได้บอลอยู่ในพิเกให้มาตรงกลางเก๋าตั้งแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแล้วเกือบได้อีกแล้วครับต้องบอกว่าผู้รักษาประตูของตลับไม้คันนี้อย่าไปยึดยืมปากแกฮะโอ้โหนี่เหนียวจริงๆครับได้ยืมไปเดี๋ยวไม่รู้จะให้ยืมไปเดี๋ยวไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้ครับเดี๋ยวขนาดนี้ลูกเนี้ยไปเกือบแตะไปก็จะไว้ครับเดี๋ยวไปชุบฮะขอเช็ดบ่อยชุบเร็วมาครับเก๋าโดนลุงสองแล้วโดนแฟจากด้านหลังครับข้างหลังก็ฟาวอยู่แล้วตีขึ้นไปแล้วขวาของเพื่อนบอยครับจับขับทุกอย่างให้เร็วที่สุดแล้วฮะจับก่อนเป็นรอบอยู่สองลูกฮะเป็นเจ้าแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นคนลองสองเองแล้วยิงลูกนี้เข้ากำแพงไปโอ้โหจะโดนปัดได้ครับใส่เสื้อกั๊กเนี่ยถามเตะตัวเดียวดูขึ้นไปเลยครับโอ้โหแล้วต้มเนี่ยยังไปแย่งมาได้ด้วยครับแล้วยิงนี่ขยันจริงๆนะเจ้าต้มใช่ครับ
ุกความกล้าเข้ากันของเต้โต้ครับเปิดมาลูกนี้ครับจับแก้ไขได้ครับทางด้านของยูทิเก้ไหลมาลูกนี้โต้ครับโอ้ตัดได้ครับกระชากเลยครับปั๊มจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเป็นบอลของเพื่อนบอลอยู่ที่เก้าอยู่ที่ตั้มตัดทางเลยครับไหลกระชากปั๊มแบงค์คือมาปั๊มแต่งเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับจะเจอไฟครับเข้าเลยผู้รักษาประตูของตลาดน้อยอย่าให้ยืมนะครับคนนี้ทำไมครับเหนียวจริงๆครับโอ้โหต้องบอกว่าเหนียวจริงๆฮะโอ้โหรับบอลจะติดมือเลยครับแม่มือแก่นี่ตุ้มแก่ก็ครับใช่ครับตัวกูมือกาวมือนี่ถือกาวดมหรืออะไรครับไม่ได้ดมครับถือไว้เฉยๆฮะจะเรียกว่ามือกาวนี่ถือไว้ดมครับไม่ครับไม่ดีครับดึงดาวอย่าเป็นทำครับแต่ว่าถ้ามีก็แบกทิ้งได้ก็ดีครับจริงๆผมชอบดึงนะดึงดาวครับนะฮะโตขึ้นมาก็เลยเป็นดาวใช่ไหมแล้วตรงกลางตัวโอ้โหยังปั้มบอลแล้วก็แย่งไปได้ครับเต้าบอลนี่รูปร่างค่อนข้างใหญ่แล้วยิงลูกนี่โอ้โหโอ้โหครับได้เต้นครับแหมต้องบอกว่าได้ของทุกอย่างครับพยายามจะหาเลยของดนตรีเนี่ยครับก็คือดนตรีก็ปล่อยให้ยิงแล้วนะฮะใช่แล้วดูแล้วจังหวะก็ตอนลุยมาแล้วก็ยังได้เปรียบแล้วนี่ต่อเนื่องครับใช่ครับโอ้โหครับได้หนึ่งลูกนี้ครับจากด้านของบอลนะเอาจุดได้ครับโอ้โหเจอลูกโล่งครับต้องบอกว่าเทคลงไปก็ไม่เหลือที่โบแบบผมพูดแบบจริงๆครับจังหวะโบนี้โบกดลงพื้นด้วยครับเป็นสิ่งที่ผู้สาวประตูเนี่ยบอกว่าโบที่สุดครับเพื่อนบอยมีจริงๆมีโอกาสด้วยครับแม่แม่มันทำไม่ได้ครับฟุตบอลเนี่ยไม่เหมือนมวยครับไม่นับที่คะแนนครับนับที่ไหนครับนับที่สกอร์ครับเนี่ยบอลคนตะข่ายมากที่สุดเนี่ยครับก็ชนะไปครับฟุตบอลจะเล่นไม่ยากครับง่ายๆเลยครับกฎกติกาครับยังไม่ได้มากที่สุดครับมาฝั่งตรงข้ามมาชนะแล้วครับอ๋อครับอันนี้เป็นที่จะดีที่แบบต้องน่าจดจำเลยนะครับแต่ง่ายๆเลยครับเผื่อบางคนเล่นไม่เป็นก็ปอก็ก็ถามตอบได้ครับเท่าไหร่ชนะได้ก็ต้องยิงให้อยู่มากกับเพื่อนแต่ก็จะน้อยหนึ่งลูกครับใช่ครับไม่กล้าครับกฎกติกาตอนนี้เพื่อนบอยเนี่ยตามหลังอยู่ถึง3ลูกเลยครับแต่ชนะวันนี้นี่ยังต้องลุ้นก่อนครับลุ้นเอาเสมอก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวครับสำหรับทางตลาดน้อยเห็นลูกต้องเตะด้วยครับตลาดไปวางยาวขึ้นไปข้างหน้าครับจะให้ฮู้ฮะเอาแล้วเก็บลูกหน้าเขาจะฮู้แต่ยาวเกินไปครับสามารถทำตั้มเข้ามาแก้ไขได้แล้วเติมเข้าข้างหลังจังหวะนี้ครับเปิดมาแล้วครับที่บัวว่าตามกับโจ๊กจังหวะนี้เขาจะเก็บได้ครับปวดคืนมาทิเก้ไหลไปด้านซ้ายครับทีต่ำแต่ต้องครับทีซ้ายปัญหาครับเปิดมาชักมาลูกนี้แถวสองบาสซ้ำกันจังหวะนี้บาสจะพลิกไปเลี้ยนเองครับเกิดสุดท้ายครับตูนเคลียร์ทิ้งตูนเคลียร์เลยครับจอดจอดแล้วฮะไปเซตหาโชคแล้วการนั้นของเพื่อนบอยครับเวลาในสนามก็เลี้ยวมัน6นาทีจบที่เวลาบาดเจ็บซึ่งเวลาหลังครับเกิดเกมคู่ต่อไปครับจะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของพิกอัพครับจะเจอกับทางด้านของแฮมซัมครับค่ะนักเตะมาแล้วก็เตรียมตัวได้เลยครับเก็บตั้งแต่กายรอไว้เลยโอ้โหจังหวะนี้ครับยังไงก็ต้องใจเย็นๆบ้างครับจังหวะสองจังหวะนี้ครับครับการรู้ได้สิครับลงไปเพื่อนได้ครับอ๋อเข้าไปดูเพื่อนได้ทั้งสองทีมเลยครับเข้าไปดูได้ครับแต่จังหวะนี้ครับเนี่ยจังหวะคนดึงใจยิงคนดึงใจบอลครับใช่ครับยังไงก็ต้องระมัดระวังครับเราต้องแบบไม่ต้องไปทะเลาะกันนั้นยังไงมีผู้ตัดสินอยู่แล้วครับจังหวะแบบนี้ดูเพื่อนก่อนดีกว่าครับบางทีจังหวะ50-50ครับไปเข้าตัดเข้าตลาดแบบนี้เจ็บตามันไม่คุ้มนะฮะสิ่งนี้ที่ต้องสงสัยเลยเนี่ยครับมันจะช่วยป้องกันได้ครับทั้งสองฝ่ายเลยครับก็คือสนับแข้งครับ
อะไรที่มันสวมใส่ได้เนี่ยสวมใส่ลงไปเลยครับหมวกกันน็อกที่ไม่ต้องครับเข้าไปสองไม่ได้เอาไปการฟุตบอลหัวน็อกเองไม่ต้องใช้ครับใช้อย่างเดียวสนับแข้งครับถ้าหมวกกันน็อกเล่นอย่าไปใส่ลิปตัมมี่นะพี่นัทนะเป็นไงครับจับน็อกครับเล่นยังไงก็ไม่น็อกนะฮะยิงลูกนี้ก็ยังข้ามคาอีกครับโอ้โหมีโอกาสได้ยิงเนี่ยจ่ายหลายครั้งเลยครับหมายเลข19เนี่ยน้องเต๋าครับหมอเนี่ยชุดอดีตชุดเยาวชนทีมชาติไทยครับ12ปีปัจจุบันเนี่ยก็ได้อยู่เทพสตรีครับโค้ชสังกัดครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับนักขับเต๋าทางจอเรียกเสือกลับมาจะให้แบ็คจับตัวไปครับติดบอลของตลาดมาครับบอลขึ้นมาสวยครับไหลมาก้าเล่นกันจริงๆนะเนี่ยตลาดน้อยแล้วลูกนี้เนี่ยโอ้โหฟาวเลยครับจังหวะได้ส่งฉากไปนิดนึงจังหวะเข้าสกัดสกัดต่อตาผู้ตัดสินแล้วก็ตาตั้งมันก็เกี่ยวไปสักครู่นะเราตัวนี้รู้ตัวอยู่นะไม่ต้องต่อแล้วก็เห็นต่อเลยครับปีกี้ขึ้นมาแล้วครับตอนแรงจริงลูกนี้โอ้โหครับทางด้านของไฟฮะเลยครับจ้าเด็กไหนก็ต้องเกาะฮะเราบอกว่าเป็นผู้สาวตัวดีครับนิ่งคนหนึ่งครับนิ่งที่หมายความว่าคือนิ่งๆแล้วเข้าจะเป็นน้าก็เก็บได้ฮะขวาเจอครับเข้าไปทางขวาโอ้โหลึกเลยครับบวกไฮมาแบงค์โดนเข้าสองลูกนี้ดูต้องเอาตัวล่อมือบังไว้ครับตัวนี้รูปร่างค่อนข้างยาวและใหญ่กว่าอยู่แล้วครับครับจังหวะนี้ทางด้านของมูฮะดึงแบบได้ครับถอยยิงเลยบอลอยู่ในช่วงท้ายแล้ว2นาทีเศษๆยังไม่โดนโคเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้ตามหลังอยู่ครับแต่ทางด้านเพื่อนบอกโอ้โหแล้วเปิดมาลูกนี้ชนคาเฉยเลยครับจะสอบเจอตัวครับเลยไม่ได้แล้วครับว่าลูกนี้ไม่เข้าแน่นอนฮะต้องชนคาออกมาแบบนี้ครับไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยเลยฮะเปิดยาวมาแบงค์จับลงด้วยสายพีเขายิงลูกนี้ก็ข้ามคาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหตีโอกาสครับทางด้านของเจ้าแบงค์ไอ้ที่ไปสถานเป็นเพื่อนตะวันลูกนี้ข้ามคาครับแม่ต้องบอกว่าได้หนีเลยทีเดียวใช่ครับแม่เอาบอลลงแล้วแต่งเข้าซ้ายเนี่ยเป็นซ้ายที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วมันก็ทำได้ดีครับแต่บอลเนี่ยมันไม่เข้ากรอบครับโอ้ยาวมาหู้จับบอลลงเข้าซ้ายยิงลูกนี้ก็หุดตอบอีกแล้วครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยให้เป็นลูกแทงบอลก่อนแล้วครับเอาข้างสนามได้มายืนรอแล้วครับเปลี่ยนตัวทางด้านตลาดน้อยเอาสตาร์ทีบอกเลยครับทางด้านหู้ครับสำหรับคู่ต่อไปเนี่ยครับเตรียมลงสนามได้เลยครับปิดเครื่องแต่งกายพร้อมเลยคลิกแอปครับพบกับทางด้านแทนซ่อมครับใช่ครับหลายวันลูกนี้ครับโต้ไปยิงด้วยขวาโอ้โหครับนี่แหละจุดเสียครับทางด้านของบอยฮะเป็นทุกอย่างของทีมฮะแล้วเจอเสียเลยทางด้านของบอยก็เดินเข้าจากข้างหลังครับได้เป็นลูกฟาวครับทางผมเบี้ยฮะแต่เสียก็รู้ตัวแล้วโอ้โหฟาวก็เข้าไปขอโทษเพื่อนครับรู้ตัวแล้วก็เข้าใจเข้าไปขอโทษเพื่อนได้ครับต้องมาจำหน่ายจะได้กลายเป็นเบาได้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆทีมที่เล่นอยู่ในลีกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เล่นกันอยู่ในลีกเนี่ยหลายทีมอยู่แล้วครับใช่ครับบัคพีสปิริตในการเล่นนี้บัคพีมันก็จะพักเลยคงได้แข่งขันเลยนะฮะใช่ครับแม่สิ่งที่พี่ต้องเรียนรู้เลยคือเรื่องรู้แพ้รู้ชนะและรู้ว่าใครครับแล้วยิงลูกนี้ก็ติดกำแพงครับโอ้โหแล้วสปิริตต้นจัดจริงๆครับเนี่ยแล้วขึ้นเวลาหลังเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยให้สัญญาณมาแล้วครับครบ3นาทีครับใช่ครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ทางด้านของผู้ตัดสินประตูของเพชรไปครับ3นาทีเนี่ยตามทฤษฎีครับสองครับน่าผมว่าน่าจะเป็นไปได้ครับก่อนนาทีละลูกครับใช่ครับแต่ว่าถ้าปฏิบัติก็ต้องไปดูกันนะฮะโอ้ที่ถ้าเป็นไปได้นี่ก็แหมปฏิหารเลยละฮะปฏิหารจริงๆครับแต่บางทีเนี่ยเกมยังไม่จบอย่างที่เขาส่งทหารในบางทีครับสุภาษิตนี้ของพวกนี้ใครได้อยู่ครับใช่ครับนักกีฬาสุภาษิตมาใช้ครับต่อครับแก้ไขมาได้ครับอยู่ที่เหง
จ่ายมาเก๋าอีกทีครับจับใจเองแล้วโดนกระแทกจากด้านหลังแล้วสาวสาวแท้เนี่ยโดนเตือนอีกแล้วครับต้องระวังครับแม่เข้าด้านหลังครับหักบอลเลยการสตาร์ทกันแล้วต้องรอฟังประจานจากธุรกิจครับถือยิงได้ดีครับจะดีไซน์สนามของชนะของแบงค์ครับลองยิงลูกนี้ฉลับแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหได้ครับออกจังหวะสุดท้ายเนี่ยทันเป็นในนั้นบาสออกด้วยครับใช่โยนไม่โยนกูไม่โยนไปลงไปใช่ยังมีครั้งครับทวนเวลาบาดเจ็บเนี่ย3นาทีครับอยู่ที่บัวครับกระชากไปครับจ่ายวันนี้ยังติดเดี๋ยวลุ้นที่ครับความเพชรใหญ่มาครับมาที่บวกบวกไหลมาลูกนี้เก๋าจะตัดให้ตรงกลางโดนที่ก็ได้ครับทางด้านของบัวครับต้องไปแก้ไขลูกนี้ก็เกิดการเข้าจากข้างหลังนะฮะเป็นลูกฟ้าครับได้ฟรีคิกของเพชรบอยครับมาดูฟรีคิกที่จะลุ้นอีกหนึ่งประตูครับทางด้านของเพชรบอยทางด้านของเก๋านะฮะจะลองยิงลูกเก๋าครับวิ่งวิ่งยิงลูกนี้โอ้โหภาพพาออกไปเลยฮะโอ้โหยิงนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหขึ้นมาครับตลับไปยิงไปแล้วต้องการครับบอลหลายตัวไปครับเก็บได้ครับไปจากที่คู่นี้ไหลขนาดเส้นบ่ายังได้ครับตลับไปแต่ก็ต้องการบอลตีมาลูกนี้ก็ถึงบอลครับผู้สาประตูคือมาแบงค์เดินหาเพื่อนนะครับแบงค์ยังเปิดไม่ได้ครับรอเพื่อนเติมแล้วก็จ้าไปครับใช้ความเร็วเสียบอลให้กับตลับน้อยครับเอาตัวสุดท้ายครับเป็นด้านหลังของแฮงครับตัดได้ไหลมาบอลดึงตัวกลางย้อนที่มาแหวนตัวสุดท้ายตัดได้ตลับน้อยครับทางหน้าเก็บไปได้ครับเปิดมา2-2แต่งยาลงไปว่าแต่งเข้าสายแล้วจริงลูกนี้โอ้โหเป็นผู้ประกาศครับ50เอาชนะของตลาดน้อยการเนี่ยเจ้าโบประตูเพิ่มแล้วแม่หลุดมาแบบนี้เนี่ยได้ตั้งเด็กๆเลยครับพร้อมอยู่ในช่วงท้ายแล้วจริงครับแต่ทั้งเวลาเนี่ยน่าใกล้จะหมดแล้วครับนอนเล่นบอลกันนอนเล่นกันจบได้ครับเสาเปิดมาอีกแล้วนะครับแป๊บแต่งแล้วจริงลูกนี้โอ้โหเสาแรกสามสองบวกสามลูกนี้โอ้โหครับอย่างทัชบอลนะครับได้เป็นลูกเตะบอลขอเพื่อนบอยเตะมุมจากทัชขวาถูกเจ้าโบของเล่นสตาร์บัสจับหล่อลูกนี้กุกจิกแล้วคุณบอลเขาตลาดน้อยสามแล้วโดนครับจากข้างหลังจังหวะนี้ครับสาวเกี่ยวขาหลังครับเป็นคนที่มีขาหลังด้วยครับขาอยู่ด้านหลังนะวางเลยวางเลยบอลวางเลยทิ้งมาลูกนี้ครับเป็นบอลตลาดน้อยโมงคืนมาไปแตกลูกนี้โมงขาช่างยิงครับไปลองยิงลูกนี้ลูกหัวจากนั้นของบอลเสียบได้ขาแล้วฮะโอ้นี่เสียบได้ขาหน้าแล้วฮะจากนั้นของบอลใช้ขาหน้าเซฟครับแม่ครับปล่อยมาลูกนี้ครับแบงค์คือมาแล้วก็ไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนครับเดี๋ยวขอความร่วมมือด้วยครับเชิญครับเชิญครับแสดงสปิริตด้วยฮะสู้กันในเกมครับแต่จบเกมก็จบเพื่อนกันหมดเองครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทีมนะเพราะว่าบางครั้งก็จะเพิ่มจะเกมครับบางครั้งเป็นเรื่องปกติในการเล่นฟุตบอลครับจบเกมมาแล้วต้องดูแพ้หรือชนะหรืออับใครครับ